อาหารบำรุงตับอาหารชนิดใดบ้างที่จะทำให้ตับของท่านดีขึ้นทำให้ตับของท่านมีไขมันพอกน้อยลงทำให้ตับมีอายุยืนยาวและมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลดลงครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารบำรุงตับอาหารชนิดใดบ้างที่จะทำให้ตับของท่านดีขึ้นทำให้ตับของท่านมีไขมันพอกน้อยลงทำให้ตับของท่านมีอายุยืนยาวและมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลดลงครับมาลองดูกันครับว่าอาหารอะไรบ้างครับบอกเลยว่าหากินไม่ยากครับและจะทำให้ท่านสุขภาพดีขึ้นแบบง่ายๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสรุปทั้ง8ข้อนะครับเผื่อว่าฟังกันมาแล้วเพลิดเพลินจนจำอะไรไม่ได้เลยมากันเน้นๆตรงนี้เลยครับอาหาร8ชนิดที่จะช่วยบำรุงตับของท่านให้ดีขึ้นครับข้อแรกครับกาแฟนั่นเองครับก็จะทำให้ตับดีขึ้นมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ทานเยอะเกินไปนะครับวันละ 1-2 แก้วเป็นกาแฟดำไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลครับอาหารชนิดที่2ชาครับชาดำชาเขียวชาจีนสามารถที่จะทานได้นะครับวันหนึ่งไม่ควรเกิน 2-4 แก้วนะครับแนะนำประมาณนี้นะครับและถ้าท่านดื่มชาแล้วก็ไม่ควรที่จะไปดื่มกาแฟนะครับมันซ้ำซ้อนมันเยอะเกินไปนะครับมันก็อาจจะได้โทษมากกว่าได้คุณนะครับก็ทุกอย่างต้องเป็นปริมาณที่พอดีเช่นวันนี้กาแฟพรุ่งนี้ชาหรือว่าเช้านี้กาแฟตอนเที่ยงชาก็ดูสวยงามนะครับต่อมาอาหารชนิดที่3ก็คือพืชตระกูลเบอร์รี่ครับเบอร์รี่นี่ดีมากๆนะครับมีทั้งวิตามินทั้งป้องกันตับทั้งมีแอนตี้ออกซิแดนต์หน้าตาสดใสชีวิตแข็งแรงนะครับอาหารชนิดที่4ที่แนะนำก็คืองุ่นครับแต่เป็นพวกองุ่นที่สกัดหรือเมล็ดองุ่นที่สกัดมาเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็ทานนะครับอันนี้ก็มีวิจัยว่าช่วยนะครับให้ตัวเอนไซม์ตับเนี่ยดีขึ้นตัวตับเนี่ยโดนทำลายลดลงนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ส่วนองุ่นที่กินแบบเยอะๆเป็นกะละมังเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีความหวานค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าให้เลือกกินแบบพอเพียงกับสุขภาพนะครับอาหารชนิดที่5ต่อมาก็คือบรอกโคลีครับเป็นผักที่หาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นผักสีเขียวที่มีวิตามินสูงมากมีกากใยสูงมากแถมยังช่วยทำให้ตับเราดีขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้เอนไซม์ในเลือดเนี่ยของตับเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวบรอกโคลีนะครับอาหารชนิดที่6นะครับก็คือถั่วชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์หรือถั่วลิสงนะครับก็สามารถที่จะทานได้นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มพวกเมล็ดทานตะวันก็ทานได้นะครับอันนี้ก็เป็นไขมันชั้นดีเวลาเราทานไขมันชั้นดีเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะไปพอกที่ตับมันกลับทำให้ไขมันที่ตับลดลงซึ่งทำให้ตับท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นครับต่อมาครับอาหารชนิดที่7ครับ fatty fish หรือปลาที่มีไขมันมากปลาที่มีไขมันมากมักจะเป็นไขมันชนิดดีแล้วก็เช่นเดิมครับไขมันชนิดดีจะไปไล่ไขมันชนิดไม่ดีจากตับของท่านให้หายไปครับปลาที่แนะนำก็เช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคเรลหรือก็กลุ่มพวกปลากระป๋องก็ได้ครับแต่ปลากระป๋องต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความหวานเค็มมันสูงมากก็ต้องลองดูว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะครับและอาหารชนิดสุดท้ายชนิดที่8ก็คือโอลีฟออยล์นั่นเองครับน้ำมันชั้นดีก็จะให้ไขมันชั้นดีไล่ไขมันชั้นเลวออกจากตับของท่านครับแต่อย่าลืมครับโอลีฟออยล์ไม่ควรนำมาผัดกับไฟแรงๆหรือทอดกับไฟแรงๆนะครับแนะนำให้เป็นใส่สลัดดีกว่านะครับหรือว่าใส่ในน้ำแกงตอนต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ